ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องสไปค์กาเบอร์นะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์อาคิเกาะของไคโดว่าเขาสามารถใช้ริโอได้หรือไม่นะครับหรือขั้นสูงครับไคโดนะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกขนานนามว่าแข็งแกร่งที่สุดนะครับและไม่มีวันตายนะครับและเขาก็ยังสามารถนะครับสู้กับเหล่า4จักรพรรดิได้นะครับและเขาก็มีเพื่อนที่สนิทนะครับคือลินลินหรือบิ๊กมัมและก็หนวดขาวนะครับไม่รู้ว่าสนิทกันจริงหรือเปล่าครับแล้วเขาก็มีหัวหน้าในกลุ่มชนสลัดของเขานะครับชื่อว่ากลุ่มล็อกนะครับคือกลุ่มเก่าของเขานะครับที่ถูกล่มสลายไปนะครับภายหลังจากการต่อสู้กับพลเรือโทกราฟและโกดีโรเจอร์นะครับในศึกที่ไหนสักแห่งนะครับผมก็ลืมแล้วนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ว่าพวกเขาไม่เกรงกลัวกับกราฟและโรเจอร์เลยนะครับคือเขาสู้กันไปกันมาครับเนี่ยดูจากภาพนะครับขนาดเซนโงคุเขายังกล่าวครับแล้วเขาก็ยังมีกลุ่มชนสลัดของตัวเองนะครับคือกลุ่มร้อยอสูรนะครับแล้วก็มีรองนะครับมีแจ็คคิงควีนนะครับเป็นมือซ้ายมือขวานะครับแล้วเขายังกระโดดฆ่าตัวตายเป็นงานอดิเรกนะครับดูนะเราจะเห็นได้ภาคอะไรภาคโรคเค้กนะครับเอ้ยไม่ใช่ภาคนิวเวิลด์นะตอนสุดท้ายภาคที่ภาคเดโรซ่านะครับเขาใช้ผลอูโออูโอครับผลโมเดลปลาครับทำให้เขาเป็นมังกรครับแล้วเขายังมีลูกสาวครับชื่อว่ายามาโตะนะครับเปิดเผยในภาควานุนะครับเราจะมาเล่าถึงฮาคิของเขานะครับฮาคิของเขานะครับสามารถประมือกับบิ๊กมัมได้นะครับเราจะดูได้จากอนิเมะหรือในมังงะหลายๆตอนนะครับจะมีคลื่นที่ออกมานะครับคือเขาสู้กันไปสู้นะครับสู้กันไปสู้กันมาจะมีคลื่นคลื่นพลังนะครับสำหรับผู้ที่ฝึกนะครับส่วนคนที่ทำให้มีไคโดมีบาดแผลนะครับคือโคซึกิโอเด้งนะครับเป็นหนึ่งในลูกเรือของหนวดขาวแล้วก็ลูกเรือของโรเจอร์นะครับเขาได้เข้าไปต่อก่อนนะครับเพื่ อสู้กับไคโดครับตอนอยู่วาโนคุนินะครับไคโดและโอเด้งได้ต่อสู้กันนะครับในฉากนี้แต่ไคโดพลาดท่านะครับโดนกระบวนท่าเรียบร้อยนะครับช่วงสรุปนะครับผมว่านะครับไคโดเขาสามารถใช้หาคิเกาะขั้นสูงได้นะครับเพราะเราดูจากในมังงะและการ์ตูนนะครับว่าฮาคิของเขานะครับไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตานะครับแต่เราจะเปรียบเทียบกับบิ๊กมัมนะครับคือเห็นนะครับฮาคิเกาะเคลือบนะครับแต่ของไคโดไม่สามารถมองเห็นได้แสดงว่าเขาสามารถใช้ได้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะเขาอาจจะฝึกฝนมานานอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเขาสามารถอยู่ในกลุ่มโจรสลัดล็อกได้นะครับแล้วก็มีเพื่อนเป็นไคโดนะครับแล้วก็ลินลินนะครับแล้วก็เขาสามารถสู้กับโรเจอร์และกราฟได้นะครับพอควรเลยนะครับเพราะว่าเขามีประสบการณ์มากพอนะครับในการต่อสู้นะครับแต่ช่วงหลังๆมานะครับเขาอาจจะมีพลาดนะครับสู้กับโอเด้งแพ้นะครับเพราะว่าโอเด้งเขามีดาบที่แข็งแกร่งนะครับกับขบวน5แล้วก็ไคโดประมาทด้วยนะครับทำให้ผมยังเชื่อว่าไคโดสามารถใช้ริโอได้ 99% นะครับยังไม่ 100% นะครับสำหรับวันนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนบาย